วัสดีครับก็กลับมาพบกับทีมนะครับผมคลิปนี้นะครับทีมจะให้ดูกับเจ้า CRV นะครับ 2.4ES นะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับผมแล้วก็เลขใหม่นะครับอยู่ที่ 53,000 กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองราคานะครับอยู่ที่ 1 ล้านกับอีก 90,000 บาทนะครับตรงนี้นะครับผมตัวเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด 2,400 cc นะครับแล้วก็รหัส ES จะเป็นตัว CRV 5ที่นั่งนะครับซึ่งจะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวทีมจะพาไปชมรถรอบๆคันกันเลยครับครับแล้วก็จะพาดูกับเจ้า CRV นะครับ 2.4ES นะครับเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับเครื่องยนต์ขนาด 2,000 cc เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้นะครับผมในตัวรหัส ES นะครับจะเป็นรถ CRV 5ที่นั่งนะครับผมอันนี้เดี๋ยวทีมก็จะให้ดูรอบๆคันกันก่อนเลยนะครับแล้วก็จะเด่นตัว ES ก็จะเป็นแม็กไลน์อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ก็จะเป็น5ที่นั่งนะฮะก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระกว้างไปเลยนะฮะเดี๋ยวทีมปรับมุมกล้องปกติให้ดู5ที่นั่งก็นี่เลยครับโล่งๆไปเลยนะฮะแล้วก็ดูเครื่องมือยางอะไหล่กันมีให้พร้อมไหมเครื่องมือยางอะไหล่มีครบนะครับแม่แรงมีให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูภายในกันเลยครับก็มาดูกับตัวของ CRV คันนี้ก็จะเป็นระบบ Keyless นะครับก็เพียงกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะครับเอามือไปวางที่ด้ามจับนะครับก็เปิดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับผมคอนโซลจะตัดด้วยลายไม้นะครับสำหรับถ้าเป็นตัว E ปกติหรือตัวล่างของนี้จะเป็นสีบรอนสีโครเมียมลายสีเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพเบาะภายในนะครับมีแอร์หลังให้นะครับมีตัวที่ชาร์จแบตอะไรให้พร้อมนะครับคันนี้ก็มีพรมให้พร้อมด้วยปียางนะครับเป็นปี22นะครับสำหรับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยครับคันนี้นะฮะก็เข้ามาดูแล้วกันที่เรือนใหม่เลขใหม่นะครับอยู่ที่ 53,235 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยหน้าจอนะครับขนาดใหญ่กว่าตัว E นะครับถ้าตัว E จอจะเล็กกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่ามีกล้องหลังให้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวถ้าเป็นเบนซินนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์อย่างนี้เลยมีด้ามจับให้ถ้าเป็นเกียร์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับจะเป็นปุ่มกดเอานะครับหน้าก็กว้างเลยนะถ้าใครได้เข้ามาห้องโดยสารนี้ผมบอกเลยว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าโดยเต็มที่ประมาณครอบครัวหนึ่งก็สักประมาณเต็มที่ก็5คนนั่งได้สบายสบายเลยนะครับกับความกว้างของ CRV คันนี้คอนโซลสวยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองดูระบบกล้องหลังกันดูซิมีกี่มุมมองมี3มุมมองให้เลือกด้วยนะครับพอดีแสงภายในตรงนี้มันแสงไม่ค่อยเพียงพอนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องกันต่อเลยครับดูในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันเลยนะครับกับ CRV 2.4ES นะครับเป็นรถปี2019นะครับผมทุกอย่างยังเดิมๆนะครับน็อตเนตไม่มีขยับเลยก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากมาดูนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับผมรถทุกคันของเราสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับและเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปสรุปเรื่องตัวรถและราคารถกันอีกรอบเลยครับครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากพาชมรอบๆคันกันไปแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าคันนี้ดูเหมือนใหม่เลยนะถ้าใครเข้ามาดูคันจริงๆนะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับแล้วก็ได้5ที่นั่งแล้วก็ช่องเก็บของอ่ะขนาดใหญ่จริงๆสำหรับคนที่ไม่ได้มีครอบครัวใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับขนาดกลางดีกว่า4คนถึง5คนนะฮะแล้วก็ได้ที่เก็บของด้วยนะครับได้รถปีใหม่ๆยางปี2022เนี้ยได้ไปเลยนะครับผมกับ CRV นะครับ 2.4ES นะครับปี2019นะฮะแล้วก็เลขมาอยู่ที่ 50,000 กว่า 53,000 กว่ากิโลเมตรนะครับราคาอยู่ที่ 1,900,000 บาทก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถคันจริงได้เลยนะครับอยู่ที่โชว์รูมพัฒนาHonda พัฒนาการนะครับอยู่ปากซอย30นะครับก็เป็นโชว์รูมป้ายแดงด้านล่างจะเป็นป้ายแดงเนาะชั้น2จะเป็นส่วนของมือ2ซึ่งทางพวกทีมดูแลกันอยู่แล้วก็ขึ้นมาดูได้นะครับ